หลีบางแสนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ช่วงเย็นแบบอาทิตย์กำลังจะออกดินเลยแสงสวยมากเลยตรงนี้มันเหมือนไม่ใช่ตลาดของเกาหลีอ่ะมันต้องเดินไปอีกเราไปเดินนี่ดีกว่าริมชายหาดดีกว่าปะโหแบบอาทิตย์กำลังตกเลยอ่ะกำลังสวยเลยน่าจะถ่ายรูปวิวครั้งที่แล้วมาก็ถ่ายรูปวิวอยู่เลยนั่นน่ะตรงนั้นสวยมากแต่งได้แบบสีทองแบบดีมากเลยเห็นมันหมดไม่หมดนี่ขนาดเป็นวันศุกร์นะเนี่ยอุ้ยมันแต่งตรงหัวเดียวพอดีเลยอ่ะแก้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดเกาหลีมันมีอะไรนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ซะแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีแบบร้านค้าเป็นร้านแบบพวกส้มตำนะครับร้านขายของแต่พระอาทิตย์ตกดินสวยมากสวยแบบสวยจริงๆอ่ะต้องมาดูด้วยตาตัวเองสวยสวยหูตาแตกเลยนี่ร้านนี้เหมือนขายส้มตำมีแคบหมูด้วยอ่ะใช่ไหมต้องผมเป็นเซอร์ไงไม่ถูกอ่ะอยู่ล่ะมาถ่ายมามาถ่ายมาได้ปัจจุบันที่68ได้แล้วค่ะก็มันเข้าไม่ได้ไม่ใช่เหรอเข้าไม่ได้แล้วเข้าไปไงอ่ะตอนที่เคยดู YouTube ช่องอื่นอ่ะเขาจะมีไอ้มาม่าใช่ๆมาม่านี่ไงนี่ไงมาม่าโว้ยนี่ไงนั่นน่ะข้างหน้าโน่นน่ะมาม่าโว้ยอ่ะเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพเลยนะเพิ่มมานั่งกินมาม่าแล้วมาม่าหมูต้มยำแล้วเราก็อย่างเงี้ยใช่มั้ยครั้งที่แล้วเรากินอะไรมาเนี่ยมาม่าโว้ยเนี่ยน่ะมาว่าโว้ยร้านสีเหลืองน่ะดูดิสรุปมันใช่ตรงนี้เหรอวะใช่อยู่ตรงร้านที่ขายบุฟเฟ่ต์สายหนึ่งสายหนึ่งมณเทียนน่ะมาม่าโว้ยนั่นไงบ้านทะเลแต่พอดีว่าแบบพอเลี้ยวจากวงเวียนบางแสนมา1กิโลเมตรเป็นตลาดขายอาหารเล็กๆก็ตรงนี้ไงขายอาหารเล็กๆเนี่ยก็ตลอดแนวริมฝั่งมันก็เล็กอยู่นะหรือเปล่าดูดิดูดิเล็กจริงไหมดูโอ้ยบรรยากาศแบบแสงสวยงามมากอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับแต่ว่าร้านมาม่าโว้ยเนี่ยผมไม่ได้กินสักทีเพราะว่าก่อนมานี่ก็กินไปแล้วที่มาตลาดนี้จะมากินอะไรนะโทสนั่นนะโทสแต่ว่าเดี๋ยวไม่เห็นเลยมันอยู่ข้างในหรือเปล่าโทสชุ่มเลยขอโทสนะที่ร้านเนี่ยเห็นว่ามีลูกตาลน่าจะอยู่ข้างในดูท่าจากว่าคำว่าขอโทษขอโทษนะขอโทษนะไม่นั่งลม
ตินี่เราเดินถึงหรือยังแบมเขาบอกว่าอยู่เลยวงเวียนเลยจริงอ้าวนี่เราขับมาโคตรไกลเลยนะดูน้องดูน้องดูน้องโอ้ข้างนี้ขนาดเป็นเย็นวันศุกร์นะศุกร์หันศาลนะครับนี่โอ้ยมีหมาด้วยเด็กๆเด็กๆน้องเด็กน้องเด็กอุ้ยหมาวิ่งเล่นหาดทรายแบบน่ารักเลยอ่ะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนี่ไงเจอยังเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเดินดูข้างในร้านนะครับไปหมึกนี่แบบเป็นยังว่ายอยู่เลยตรงนี้เป็นตลาดเกาหลีของบางแสนนะครับสงสัยน่าจะอยู่ในซอยนี้แน่ๆเลยใช่ไหมเข้าไปดูมีข้าวโพดทอดก็มีนะหมึกกรีดด้วยสั่งตามได้ค่ะสั่งตามตามเมนูได้ค่ะเออพี่เจ้าทำให้เป็นไงล่ะตลาดเกาหลีถ่ายมือเลยมาให้แบบหายยากไปเลยไหนๆเดินมาแล้วก็มาถ่ายเดินเล่นถ่ายรูปก่อนเพิ่งรู้นะว่าหาดวอนนภาบางแสนมันสวยขนาดนี้นะเดี๋ยวเก็บฟุตเทจหน่อยดีกว่าดูเนี่ยให้เขาอิจฉาเล่นหรือว่าให้เขาสมน้ำหน้าเล่นนางก็อยากมาเหมือนกันต้องมีรถส่วนตัวถึงจะมาได้เพราะว่ามันมีนิดเดียวเออมันแค่ซอยนั้นเองนี่ยังของกินเต็มข้างทางเลยนะครับหาดวอนนภาดูพี่เขาไม่เทคว่ำนะก็จะพากลับดีๆนะดีอ่ะเขามีเก้าอี้สนามมานั่งด้วยดีเลยเราก็อยากมีเก้าอี้สนามมานั่งบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปศรีราชาต่อเอาไงมื้อเย็นสรุปโดนมุมอร่อยใช่ไหมไปอันนั้นก่อนไม่ใช่ไปว่าอันนั้นก่อนไม่อันนั้นที่ไอ้นั่นอยู่ตรงนั้นไอ้ทอดอ่ะอ๋อไปว่าทอดน่ารักว่าน้องต้องเด็กๆมีผู้มาที่คนขอนแก่นที่บอกว่าอยู่เด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะที่แมวเหม็นขี้เหม็นเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงแมวดีกว่าเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวร้อยบานก็ไม่ได้ได้แต่แหกปากร้องจับก็ไม่ได้แถมเราต้องเป็นท่านนี่ยังกระแลบเลยเมื่อกี้ขออีกทีดิให้จับไม่ได้แล้วได้ทีเดียวร้อยบานก็ไม่ได้แถมยังแหกปากร้องเออแถมยังจับเราแล้วก็อะไรวะเราก็เป็นท่านมันอีกเราก็เป็นท่านมันอีกท่านด้วยความสมัครใจร้านนี้แบบเจี๊ยบซีฟู้ดเมื่อกี้ซัดซีฟู้ดมาก็เบื่อแล้วเบื่อซีฟู้ดแล้วนะกลับไปนั่งกินกลับไปนั่งปอกไข่นกกระทากินชีวิตอิเลียมอุตส่าห์มีตังมาเที่ยวกลับไปนั่งปอกไข่นกกระทากินจบเลย
ากจะถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่นะแต่ว่าคิดท่าไม่ออกว่าอยากจะไปถ่ายกับป้ายพระยาพุ่งด้วยที่แหลมบาลีพาย แหลมมาลีคนหน้าเป็นสถานที่ที่แบบก็หน้ามานั่งดิ้งบรรยากาศมันสวยนะเดียวว่าใช่บรรยากาศมันสวยเพราะว่ามันอยู่ริมทะเลไงเนี่ยดูดิไม่สวยได้ไงแดดออกขนาดนี้จนมันตกดินใช่ปะใช่แล้วเราถ่ายรูปยืนเท่ๆที่ถาม Google มัน 17.46 อ่ะดูครับคนแบบนั่งกันเต็มเลยดูพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศโรแมนติกมากเดี๋ยวไปเดินดูตลาดชื่อตลาดอะไรนะอะไรวันๆ นะตลาดบางนาตาดแบบนี้เหรอไม่มีนะวานาฮะมันคือที่76วานนาค่ะเนี่ยร้านนี้ที่บอกมีแค่กากหมูน่ากินมากครับขอซื้อแต่กากหมูได้ไหมนี่ป้าก็ขายไข่แล้วดูท่าจะได้เยอะกว่าที่เราซื้อเมื่อกี้ด้วยนะเมื่อกี้เราซื้อ6ลูก20นี่ก็ขาย6เออนี่ก็ขาย6ลูก20ก็โอเคเสมอกันให้อภัยได้ครับเวลา6ล่าของกินร้านไหนเนาะมีข้าวโพดด้วยเฮ้ยมีแมวด้วยนี่แต่คนถ่ายรูปแมวอยู่ไหนวะไหนถามแม่ว่าตื่นกี่โมงเหรอ6โมงอีก25นาทีไปนั่งเล่นริมหาดรอก็ได้หรือว่าจะเดินดูอย่างอื่นก่อนไหมเผื่ออยากจะซื้ออะไรเผื่ออยากจะกินอะไรไปดูซิหนึ่งแต่เหมือนก็ไม่มีอะไรนะมีแต่เสื้อผ้าอันนั้นล้างมือมั้ยไม่มีแมวไม่สนใจแมวไม่สนใจโอ้ขามาเล่นด้วยนี่เรานั่งรอตรงนี้ได้เลยเนี่ย20นาทีซื้ออะไรมานั่งแบบกินแก้มกับแก้มกับแก้มซื้อเบียร์มานั่งกินแก้มกับแก้มกับแก้มขอโทษรอบหนึ่งกินเลยคืออยากกินคืออยากกินไม่กินเดี๋ยวไม่ช่วยนะซื้ออะไรขอมามันมีแบบราดชีส
ชีส58คิดไหมบางแสนทะเลถังจะกินอันนู้นมาแล้วเออถุงไม่ต้องครับเดี๋ยวเอาแค่ถ้วยกับช้อนอย่างเดียวก็พอถ้วยปากยังครับครับผมครับจะนั่งริมหาดกันดูพระอาทิตย์ตกดินดูปลาทูตัวโคตรใหญ่เลยโคตรโคตรปลาทูตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องเรียกครับปลาทูต้องฟังแบบนี้ไปทางนี้ได้เลยเนี่ยวิวฉากหลังสวยมากร้านอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้เดินมาลืมเลยคนเยอะไม่นอกโอ้ไม่ใช่รอคิวเลยเมื่อกี้เดียวชิวว่าอะไรมันจะกินอันนี้ใช่ไหมเมื่อนี้ตอนนี้ก็พอ